อาการหลักตอนแรกมี3รับเคสไปรับเคสมามี5 5อาการหลักถ้าโอเคได้คือโอเคเลยนะคะ5อาการถ้าคุณรอดคุณต้องไฟท์ถ้าคุณไฟท์คุณจะชนะถ้าคุณไม่ไฟท์คุณไม่ไหวคุณจะแพ้มันอย่างแรกไข้เอาประหลอดวัดไม่มโนถ้าไข้เกิน 37.5 จริงๆคือ37 37.5 38.5 คือรับไม่ได้นะคะไข้ผู้ใหญ่เด็กด้วยผู้ใหญ่พารา500มิลลิกรัมไทลินอลใดๆซาร่าอะไรก็ได้2เม็ดทุก4ชั่วโมงทุก4ชั่วโมงหมายความว่าเที่ยงคืนตี4มันไม่ได้ปิดตามเวลาราชการเที่ยงคืนตี4 8โมงเช้าเที่ยง4โมงเย็น2ทุ่มวนไปค่ะทุก4ชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดไม่ต้องกินให้หมดแผงไข้ลดก็ห่าง4ถึง6ชั่วโมงพารากินเยอะก็ไม่ดีมีผลต่อตับเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กินไม่กินคือจะอย่าไปห่วงตับตอนนี้ห่วงปอดก่อนโอเคพาราทุก4ชั่วโมง2เม็ด500มิลลิกรัม2เม็ดทุก4ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วหมอทุกคนเรียนมาว่า1เม็ดก่อนถ้ายังไม่ลงอีกเม็ดนึงซัดไป2เลยจ้ะจากประสบการณ์ไม่ลงสักคนโอเคถ้าเป็นเด็ก10กิโล1ช้อนแต่ไม่อันนี้เป็นพาราปกตินะไม่เอาพาราเจ้มจนบางอย่างที่มันประหลาดนะ10กิโล1ช้อนน้องหนัก15กิโลช้อนครึ่งหนัก20กิโล2ช้อนทุก4ชั่วโมงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่สำคัญมากๆคือเช็ดตัวน้ำธรรมดาน้ำก๊อกไม่ต้องใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำร้อนไม่ใช่มาม่าโอเคไม่ใช่โค้กไม่ต้องใส่ใดๆน้ำอุณหภูมิปกติผ้าปกติชุบน้ำคอหนีบรักแร้หนีบขาล่างจบรอเอาผ้าหนีบไว้พอมันอุ่นเปลี่ยนชุบน้ำใหม่น้ำอุ่นเปลี่ยนน้ำหลังจากนั้นเช็ดเข้าหาหัวใจปลายมือปลายเท้าเข้าหาหัวใจหัวใจอยู่ไหนเข้าตรงนั้นตึ๊กทุก2ชั่วโมงเช็ดจนกว่าไข้จะลดถ้าไม่ลดก็เช็ดวนค่ะทุก2ชั่วโมงถ้าเด็กไข้สูงจะชักถ้าผู้ใหญ่ไข้สูงจะเบลอและจะมาด้วยอาการต่างๆใดๆอ่อนเพลียเหนื่อยหอบง่ายซึ่งถ้าไข้ลดทุกอย่างดีขึ้นจบและกินน้ำเยอะๆเยอะๆเยอะๆแต่ไม่ใช่เยอะระดับไตพังนะไม่ใช่เยอะเยอะระดับเบาจืดไปเลยไม่ใช่นะก็คือ2ลิตรจิบไปเลยและจิบ ORS แก้ท้องร่วงเท่านั้นไม่เอาเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายจะทำให้ยิ่งท้องเสียนะคะ ORS เกลือแร่แก้ท้องร่วงจิบยาวไปโรคไตถามหมอก่อนถ้าไม่มีจริงๆหมอโอเคเอาโค้กใส่เกลือโค้กลิตรใส่เกลือครึ่งช้อนเหมือนกันกินไปและแล้วโค้กกรุณาเอาแบบมีน้ำตาลเบาหวานปรึกษาแพทย์ไม่เอาโค้กซีโร่นะเพราะเราต้องการน้ำตาลเพราะว่าอ่อนเพลียกินไม่ได้นู่นนี่นั่นใดๆทำเหมือนกันโอเคไอเหนื่อยหอบยังไงยาแก้ไอเด็กสโตรเมโทแฟน1ยาละลายเสมหะแนกลอง1ไบโซวอน1ยาแก้ไอสเตปซิลเอาที่สบายใจฮอนก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดใดๆทุกสิ่งไอพ่นๆติดไว้ก็ดีคามิโลซานอะไรพ็อปเพอริสพ่นๆน่ะได้หมดเพราะว่าเมื่อระคายคอและไอเมื่อไอจะเริ่มเหนื่อยเมื่อเริ่มเหนื่อยอะลองไอเยอะๆสิไม่ต้องติดโควิดก็ได้ก็หอบเหมือนกันฉะนั้นแยกหอบเหนื่อยออกจากไอเพราะไอเยอะๆใครไม่เหนื่อยมีไอจบนะคะถ้าไอหลังๆจะไอเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกติสมมุติว่านี่หนูรักษาจนใกล้หายแล้วค่ะได้ฟาวิครบ5วันนี่มันวันที่7แล้วหนูไอเยอะขึ้นเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรมันเหมือนเวลาเราไม่สบายอะ
มันก็พอใกล้ๆหายมันจะไอเวลาไข้ไม่ค่อยไอพอใกล้ๆหายมันจะไอแห้งๆนั่นแหละกินยาแก้ไอ is okay นะคะไม่ใช่ว่าไอเยอะนี่คือแล้วไม่ต้องอย่าหาทำนะอย่าหาทำใดๆกับการที่ไปอ่านค่าอะไรว่างไงดูออกว่างไปอ่านค่า CT AD BG JC หนูจะหนูติดอันค่า CT น้อยไปว่าติดเยอะค่าติดหยุดมโนแล้ว go to home isolation นะคะไข้ไอเหนื่อยหอบอาจจะมาจากอาการท้องเสียขาดน้ำตาลขาดเกลือแร่ขาดน้ำไข้ไอหมดเลยเราดูเหนื่อยหอบยังไง2วิธีวิธีที่1ญาตินะไม่เอาตัวเองญาตินับการหายใจถ้า1นาทีหายใจเข้านับ1เกิน20ครั้งเรียกว่าหอบ2วัดออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า95เรียกว่าเหนื่อยต่ำกว่า95ดมออกซิเจนได้ถ้าไม่ใช่อดมออกซิเจนได้จริงๆตามไครทีเรียมันควรจะดมออกซิเจนต่ำกว่า95ควรจะดมแล้วแต่ตอนนี้ถ้ามันวิกฤตไม่มีส่งไป7เพจแล้วมันก็ไม่มีหมอเราก็ acceptable ค่อยๆปรับตัวกันไปที่ต่ำกว่า90นะคะคือหมอไม่ได้แบบโอ้โหมา practice เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกต้องทางการแพทย์ไม่ใช่แต่ช่วงนี้มันฉุกเฉินจริงๆและสะอาสาทุกสิ่งทำไม่ทันฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันประคับประคองถ้ามีคนไข้ที่ออกแซด80กว่าหมอก็ต้องให้ก่อนกับคนที่ไอออกแซด92เข้าใจด้วยกันนะโอเคนะเหนื่อยหอบอย่างแรกนอนคว่ำสลับนอนตะแคงซ้ายทำไมไม่ได้ถือเคล็ดใจเย็นๆนอนตะแคงซ้ายเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจมันวิ่งขวาเมื่อคุณนอนตะแคงซ้ายมันจะได้ไม่ไปกดเส้นเลือดใหญ่เอออต้าเส้นเลือดใหญ่ที่เข้าหัวใจจบนอนตะแคงซ้ายสลับนอนคว่ำถ้านั่งเอนให้เอนหลัง30องศาไม่เซลเซียสนะจ๊ะ30ถึง60องศานะคะและนี่คือกุศโลบายที่บอกไว้ทุกไลฟ์และทุกคนวิกวาโบลับยาหม่องน้ำยาหม่องทาหน้าอกคอและหลังตามโฆษณาที่เราไอ้นี่เลยที่เราคุ้นเคยและดมยาดมเนื่องจากเวลาเราดมยาดมเราจะหายใจถูกต้องขึ้นมาเวลาหายใจถูกต้องคือหายใจลึกๆและหายใจออกไม่ถี่นะคะถ้าหายใจออกซิเจนอยู่แค่ปลายจมูกโพรงจมูกยังไม่ลงปอดให้ออกซิเจนไปกวาดล้างเชื้อโรคและเปลี่ยนผ่านออกซิเจนเข้าเลือดเลยนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆและช้าๆหายใจถี่ฮึด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 ไม่มีคุณภาพนะคะคิดดิหายใจเข้าถ้าไม่ลึกมันจะถึงปอดไหมไม่ถึงหายใจออกช้าๆหายใจเข้าหายใจออกสะกดจิตตัวเองวนไปถ้าหายใจอย่างนั้นไม่ได้ดมยาดมมันจะช่วยได้ยาดมเยียวยาทุกอย่างจริงๆนอนคว่ำสลับตะแคงซ้ายสลับเอนหลัง 30-60 องศาโอเคเมื่อออกซิเจนต่ำกว่า90หรือ95แบบที่บ้านมีถังออกซิเจนดมออกซิเจนก็คือเอาที่ดมเนี่ยใส่คล้องแล้วก็มาฟิกตรงปลายคางดมออกซิเจนเปิดถังออกซิเจนเอามืออ้างว่าลมมันออกไหมถังออกซิเจนเปิดที่ระดับ3เริ่มต้นนะคะ3 3 3 3 3ดมไป15นาทีวัดออกซิเจนปลายนิ้วอีก1รอบดมได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวว่าดมแล้วจะปอดท่วมใดๆไม่มีดมไปถ้าออกซิเจนยังดรอปต่ำกว่า85เปิด4ดมอีก15นาทีต่ำกว่าอีกยังไม่ขึ้นเปิด5พีคถ้าเกิน90ปรับลงมานะจ๊ะเหลือ3ขอเสริมนิดหนึ่งไข้กินฟ้าทลายโจรไปดูคลิปที่สรุปฟ้าทลายโจรใน YouTube Channel ดร.เคทได้นะคะวิธีกินยังไงต
ัวบวมหน้าบวมผื่นแพ้แขนขาอ่อนแรงหยุดโรคไตไม่ควรโรคตับตับอักเสบตับค่าตับสูงหยุดนะคะหรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะ please ใครมีภาวะความดันต่ำเลี่ยงใครกินยาลดความดันกินยาความดันกินยาละลายลิ่มเลือดมีผลกับยาปรึกษาแพทย์ขนาดที่กิน60ถึง180มิลลิกรัมของสารแอนโดกลาโฟไลด์ขึ้นอยู่กับฟ้าทลายโจรของคุณเป็นแบบไหนและจากบริษัทใดนะคะไข้ไอเหนื่อยหอบจบไปท้องเสียห้ามกินยาหยุดถ่ายเด็ดขาดนะคะห้ามกินยาหยุดถ่ายให้จิบ ORS แก้ท้องร่วงไม่เอา ORS ออกกำลังกายไม่เอาสปอนเซอร์ใดๆถ้าไม่มีกินโค้ก1ขวดลิตรใส่เกลือครึ่งช้อนเหมือนกันจิบทั้งวันไปเลยนะคะถ้าไม่มีโค้กอีกเอาน้ำเปล่าผสมน้ำตาล2ช้อนผสมเกลือครึ่งช้อนน้ำเปล่า1ลิตรนะ1ลิตรเกลือครึ่งช้อนน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะครึ่งช้อนโต๊ะกันไปอีกครึ่งช้อนชานะคะในน้ำ1ลิตรคือน้ำเกลือถ้ากินได้ไม่มีประเด็นในการเปิดเส้นให้น้ำเกลือเพราะน้ำเกลือบนขวดก็คือน้ำเกลือที่กินจบถ้าเปิดเส้นมีสิทธิ์ต้องแคร์เส้นติดเชื้ออยู่โรงพยาบาลบลาบลาบลาเยอะจีบถ้าอาเจียนอะไข้ไอเหนื่อยหอบท้องเสียเบื่ออาหารอาเจียนจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสอย่างที่หมอพูดทุกไลฟ์จมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสเป็นเรื่องปกติเป็นอาการที่เกิดขึ้นของโควิดเป็นปกติไม่ได้เป็นอินดิเคชันว่าเราเหลืองแดงใดๆเขาก็ติดไม่มีอาการก็คือไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสเหมือนจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสเหมือนกันไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวโควิดหายมันจะกลับมาได้เองกลิ่นกับรสเนี่ยแต่เมื่อมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสคนไข้จะเบื่ออาหารเบื่อยังไงก็ต้องกินเข้าไปค่ะถ้าไม่กินคุณยอมแพ้คุณจะแพ้โรคนี้เลยนะไม่ได้ขู่ไม่เฟคนิวอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้หมอเข้าใจว่าตอนนี้อาการ1นอย8เครียด10ประสาทแดกโอเคตั้งสติยังยืนยำคำเดิมโรคนี้มีอัตราการตาย 1% 1% นั้นคุณจะเป็น 1% นั้นไหมถ้าคุณสู้คุณจะรอดคุณจะไม่ใช่ 1% เชื่อไว้ก่อนแบบนี้ดีกว่าเชื่อว่าชิบหายแล้วกูติดโควิดกูต้องตายถ้าคิดอย่างนี้เดี๋ยวได้ตายจริงโอเคสู้ค่ะต้องสู้ลิ้นไม่รับรสกินเข้าไปเราไม่เอาอร่อยตอนนี้เราไม่เอาอร่อยเราเอาสารอาหารถ้ากินไม่ได้นมสำหรับผู้สูงอายุแอนชัวไอพวกนมทดแทนทั้งหลายที่มีสารอาหารครบๆกินเข้าไปเสริมเข้าไปถ้าอาเจียนบดหรือกินยาทุกตัวของโควิดไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารแปลว่าไม่ต้องมีอาหารในท้องก็กินได้ดังนั้นถ้ามีอาการไม่อยากอาหารคลื่นไส้อาเจียนกินอะไรไม่ได้ลิมิตมากๆวันหนึ่งกินได้แค่เนี้ยให้กินยาก่อนและกินยาแก้คลื่นไส้ไปด้วยเลยก่อนอาหารนะคะยาแก้คลื่นไส้คืออะไรคะหมอโมทิเลียมหรือไดเมนไปซื้อเลยตามร้านขายยาบอกเขาแก้คลื่นไส้จบกินไม่ได้เลยบดยาใส่น้ำหวานกินเหมือนเด็กกินเหมือนยาไซรัปเด็กอาการและยาของเด็กทุกอันคือใช้ยาแบบที่หมอพูดเลยแต่ซื้อเป็นแบบไซรัปแบบเด็กและคำนวณตามข้างกล่องเพราะแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นไม่ต้องมาถามหมอว่ากินยังไงไปอ่านข้างกล่องนั่นแหละค่ะและคำนวณตามน้ำหนักคัดจมูกกิน CPM CPM ไม่มี
ยาแก้แพ้ใดๆได้หมดนะคะถ้าออกซิเจนต่ำกว่า90ดมออกซิเจนใช่ไหมถ้าต่ำกว่า85จิกทีๆจิกทุกทางที่หมอพูดไปประมาณ14ทางแล้วเนี่ย15ทางจิกทีๆทุกทางมันต้องมีสักทางแหละนะหาเตียงค่ะหาเตียงเลยและคนที่อาการดีกรุณากลับบ้านเอาเตียงให้คนอื่นเพราะตอนนี้วิกฤตสงครามครั้งนี้เราจำเป็นต้องช่วยกันสรุปไข้เหนื่อยหอบไอท้องเสียอาเจียนหรือลิ้นไม่รับรสหรือเบื่ออาหารครบถ้าคุณดูแล5อันนี้ได้จบ